Recording โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวผัสดีมครับจันพัทครัอบเรพาบกกัลนับอีกมแลา้วพบกับรายการอะไรนะHybrid Talk ไฮนบะริดทอล์กฮะนะฮะซึ่งคเรรัาบเนี่ยเจาะเรียกว่าเจาะจักรวาลเนี่ยมาครับหลายตัวแล้วครับเจาะแต่ละตัวนี่ก็ลงไปลึกถึงกึ๋นเลยนะครับนะวันเนี้ยจันพัทครมับีมุมมองหุ้นกลุ่มไหนอยากจะมาดูโครงสร้างของบริษัทบ้คางรับนะครับโอเคก็ต้องเรียกว่าอาทิตย์ที่แล้วเนาะมันมีเรื่องของตัวผ่อนคลายมาตรการ LTV Loan to ใช่ Value นะฮะ LTV ใช่ใช่ครับก็คือแบบว่าซึ่งจากที่เคยกันไว้นะแบบใช่อันนี้ต่อคือกู้ได้100% 100%เต็มเพราะนั้นโอ้ก็โหมีโอกาสที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยกู้ผ่านมากขึ้นนะฮะครับแบงก์ก็จะสามารถปล่อยกู้ได้มากขึ้นหรือว่าบริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์อย่างแบมอย่างไรเนี่ยก็มีโอกาสปล่อยบ้านออกได้มากขึ้นกันนะครับโอเคซึ่ง LTV เนี่ยก่อนหน้าที่ก็มีมาตรการนี้มาเนี่ยมันทำให้กลุ่มเขาป้องกันเอาไว้ให้เราต้องมีการกู้ได้ไม่เกินไม่ได้ไม่อะไรนะห้ามเกินละไม่ถึง100%ถูกไหมใช่จะกู้100กู้70อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะ100ก็ได้แค่70ที่เหลือก็ต้องวางเงินสดวางดาววางอะไรไว้กำลัแงต่ซตือ้นอเนกี็้ยจะหายไปกำลังซื้อก็หายไปแต่ตอนเนี้ยเขาปลดถาวรไหมอาจารย์พัดก็คงน่าจะถาวรนะฮะแต่ว่าถาถ้วาเกริดเลยสเหมรอมติก็คือไอ้กฎพวกนี้มอันยืดหยุ่นได้แต่ถ้ามัีนฟองสบู่มาใหม่ก็อาจจะโอมีเคมาใหมเข่้าใจละประมมัานณยืดนหยีุ้่นได้แหละประมาณถ้าเขาเห็นว่าอาการไม่ดีเขาก็อาจจะเอากลับมาใช้ใหม่ได้ใช่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกำหนดประมาณนั้นครใชั่บไหมครับแล้วแลนด์แอนด์ทาวน์ก็เป็นบริษัทหนึ่งแหละนะครับที่ครับทำบ้านค่อนข้างเก่งนะครับทอั้งบ้านเดียวคอนทำคอนโดนะฮะถ้าส่วนใหญ่แลนด์แอนด์ทาวน์จะเป็นทำบ้านซะเยอะนะครับคบร้าันบแล้วก็นโยบายของเขาที่ล้ำๆก็คือสร้างเสร็จก่อนขายฮะต้องสร้างเสร็จก่อนสร้าเรงาเสไมร็่จใช่กแบ่อบนกองไมไว่้ได้อยเ่หา็งนนั้แนคแหล่ะกองเลยไม่ใช่แบบว่าเรามาครับดูพื้นที่แล้วบ้านยังไม่เห็นจ่ายตังค์แลค้รวับอันนี้ไม่ใช่ไม่อันนีน่ี้จ่ายปเุส๊บร็จพร้อเมลอยูย่เลยนะครับพร้อมอยู่เลยโอเใคช่แต่ก็มันก็จะไปอาจจะเปลืองเงินนิดนึงนะครับตรงเรื่องของ inventory เนาะเพราะว่าคุณต้องสร้างก่อนนะครับครับผมโอเคก็แต่ว่า land and house เนี่ยมันไม่ใช่แค่อสังหามันไปรวมครร่ัาบงอย่างอื่นด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยมีเยอะกว่านี้เหรอมีเยอะกว่านี้อีกนะเขาไม่ใช่มีแค่นี้เดี๋ยวดูกันว่ามีอะไรบ้างนะเขาทำอะไรบ้างโอเคโอได้เคเลยครับเชิญเลยครับเราก็พาทัวร์บริษัทก่อนนะว่าครับมีอะไรอยู่ในนั้นนะครับสินทรัพย์ทั้งหมดมีอยู่128,000 ล้านแต่ว่ามีสินค้าคงเหลือ ที่เป็นตัวบ้านตัวคอนโดที่รอโอนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50,000ครับแสดงว่ามีอะไรอยู่ข้างในตรงนั้นอีกถ้าเข้าไปดูในงบเนี่ยมันจะมีเงินลงทุนต่างๆนะพวกบริษัทร่วมบริษัทอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งในนั้นที่ดังๆของ Land and House คือ Home Pro อ่ะมี Home Pro อยู่ในนั้นด้วยนะคือ Land and House เป็นผู้ถือ Land and House เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ Home Pro ฮะโอเคมี Home Pro ด้วยมี Home Pro ด้วยเพราะนั้นแปลว่ามูลค่าของ Land and House เนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวอสังหาฮะมันจะมีตัวที่เขาไปแข่งไปลงทุนไปด้วยนะฮะแล้วเยอะซะด้วยเดี๋ยวดูว่าเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้เนาะนะครับครับผมแล้วก็ Land and House เนี่ยก็คือเป็นบริษัทหนึ่งแหละนะครับที่ถือว่ารอดนะนะครับจากตัววิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็คือมีทุนอยู่ประมาณ50,000 ล้านนะฮะ49,000แถวนี้หนี้สินมีอยู่70,000คือปกติสังหาเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ขึ้นชื่อลือชาเลยว่ามีหนี้สินค่อนข้างเยอะนะฮะสองเท่านี้ยังถือว่าปกติเลยสำหรับอสังหานะครับครับโอเคก็70,000เนาะก็เป็นหนี้ระยะสั้นที่ต้องจ่ายปีเนี้ยนะครับประมาณ30,000ที่เหลืออีก47,000ก็จะเป็นหนี้ยาวนะครับก็แต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยก็ทำให้แลนด์เฮ้าส์ได้รับผลกระทบเหมือนกันจะเห็นว่าหนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจาก60,000แล้วก็ผ่านมาปีเดียวเนี่ยตอนนี้ปี64ขึ้นมา77,000ละก็คือก็ต้องกู้มาเพื่อรักษาสภาพคล่องอะไรพวกนี้ได้ด้วยไว้ด้วยเหมือนกันครับก็ปกตินะครับโอเคนี่ฮะที่บอกว่าโอ้โหเข้าไปมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะฮะครับ
คือเงินลงทุนของเขาเนี่ยหลักเป็นหลายหมื่นล้านนะฮะเข้าไปถือหุ้นโฮมโปร 30% นะอือหือเป็นเจ้าของใหญ่นะ Quality House นะหุ้นชื่อ Q House อีก25 5% ไม่พอฮะเป็นเจ้าของ Land and House Bank ด้วยก็คือ HSFG นะฮะอีก 22% ถือหุ้น Qcon อีก21ฮะไม่พอไปถือพวก property fund ด้วยอีก 50% แล้วก็มี property fund อีก2กอง LH property fund อีก27แล้วก็ quality house property fund อีก4ครับผมอสังหา ที่อเมริกาก็ยังไปนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สัดส่วนอะไรนะครับโอเคครับผมเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่มาซื้อ land and house นะเพราะมองว่าเหมือนซื้อโฮมโปรในแบบราคาที่มีส่วนลดเพราะว่า PE ของ Land and House เนี่ยมันแค่แบบประมาณไม่ถึง20ในขณะที่ซื้อโฮมโปรเนี่ยโหอาจจะต้องซื้อ30กว่าๆก็มาถือนี้ผ่านเนี่ยก็ได้รับการดิสคาวต์เข้ามานะฮะจุดเด่นอีกอย่างนึงของ Land and House ก็คือมีสถาบันการเงินเป็นของตัวเองฮะมันเหมือนมีตู้ ATM ฮะจะเบิกมาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะนั้นสภาพคล่องเรื่องหนี้สินเขาก็เลยแบบค่อนข้างไม่ค่อยมีปัญหากันสักเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ก็คือต้องเรียกว่านอกจากขายบ้านแล้วยังไปทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่างๆด้วยนะครับโอเคแต่หุ้นแลนด์เฮาไม่ค่อยวิ่งนะเพราะว่าไซด์เวย์ออกข้างมันก็จะไซด์เวย์ออกข้างไปอย่างนี้นะครับก็มันก็เลยจะเหมาะกับคนที่ชอบกินปันผลซะมากกว่าเพราะรายได้กำไรเขาค่อนข้างนิ่งๆเนาะนะครับครับปันผลก็ไม่ขี้เหร่นะ 5% เนาะดีนะนะครับแต่เขาก็โตนะนะครับถ้าตั้งนับตั้งแต่ปี2011เนี่ยรายได้เนี่ยแล้วนูเขาอยู่แค่ประมาณสัก 20,000 เนี่ยนะครับตอนเนี้ยก็คือค่อยขยายนะครับตอนนี้ก็คือขยับขึ้นมาที่235,000แล้วฮะอันนี้ที่เขาคาดการปี23นะฮะครับแล้วก็เคยพีคสุดช่วงนั้นคอนโดโอนเยอะอะไรโอนเยอะประมาณ2017นะฮะครับผมรายได้ขึ้นไป 35,000 หลังจากนั้นก็ขายออกบ้างไม่ออกบ้างเศรษฐกิจเริ่มชะลอเนาะแถมมีมาตรการ LVT อะไรโอ้เยอะแยะก็เลยทำให้ตัวrevenue เนี่ยดรอปลงนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวดรอปเนี่ยนะครับแล้วก็ฟื้นมาค่อนข้างไวนะครับถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับคือโตนะแต่ราคาไม่โตแค่นั้นนะครับแต่ทำได้ดีเลยดีนะอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับของโบรกเหลืองต้องเป็นกิมเองนะฮะนะครับอันนี้เป็นรายไตรมาสนะฮะดูรูปสวยๆแล้วมาดูตัวเลขแบบมึนๆกันบ้างนะฮะก็ยอดขายนะรายไตรมาสก็คือค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แต่ปี63นี่จะขายได้น้อยหน่อยแต่อย่างที่บอกแหละเขาจะมีสัดส่วนที่เป็นบ้านเดี่ยวค่อนข้างเยอะกลายเป็นว่าช่วงโควิดเนี่ยบ้านเดี่ยวขายดีฮะนะครับเพราะว่าคนบอก work from home ไม่อยู่แล้วคอนโดนะซื้อบ้านอยู่เลยดีกว่าเออกลายเป็นแบบไอ้โอ้กระแสเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะกลายเป็นว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็คือเริ่มมาเปิดตัวบ้านเดี่ยวกันมากขึ้น AP ก็เยอะ Origin ก็เริ่มไปเปิดนะฮะโอเคจะเห็นว่าตัวกำไรขั้นต้นของอสังหาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะได้มาประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับแต่ว่าไอ้ที่รูปเนี่ยฮะที่ไปลงทุนพวกโฮมโปรมั่ง Quality House เนี่ยแบ่งกำไรมานะไตรมาสหนึ่งนะครับไตรมาสหนึ่งก็คือประมาณ600ล้าน700ล้านเยอะนะจากที่ไปลงทุนไว้ครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งของกำไรของตัวเองครึ่งหนึ่งเลยนะนะครับแล้วก็กำไรสุทธิเนี่ย2,000 ล้านสมมุติไตรมาส3ปี63เนี่ย 2,000 ล้านกำไรเนี่ยมาจากโคมโปรเนี่ย600เลยเนี่ยโอ้โหในไตรมาส1 63เนี่ยกำไร 1,300
จากโฮมโปรจากอะไรอีก700มากันแสดงว่าเหมือนเราซื้อโฮมโปรในราคาดิสเคานะถือว่ามีความยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับประมาณ 29-30% นะครับแล้วก็กำไรปกติอยู่ที่ประมาณ22เท่ากันทุกปีด้วยนะครับโอ้ถือว่ามีความเป๊ะนะนะครับสำหรับหุ้นแบบนี้คือถือแล้วสบายใจนะครับวิกฤตมาก็ทำอะไรก็ไม่ได้ตอนพักไตรมาส3ปี64เนี่ยเป็นแค่ forecast ใช่ไหมเป็น forecast ฮะงบยังไม่ที่เป็นตัว F ไว้ข้างหลังไอ้ไม่ออกนะโอเคที่แต่ forecast ลดลงใช่ไหมครับ forecast ลดลงฮะแต่ว่ามันจะไปพีคคือไตรมาส4จะเริ่มมีการโอนมีอะไรมากขึ้นนะครับมีเปิดตัวโครงการใหม่มากขึ้นด้วยนะครับครับโอเคอันนี้จะเป็นยอดโอนรายไตรมาสนะครับครับยอดโอนรายไตรมาสก็ถ้าเป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับจะเป็นคอนโดนะฮะแล้วก็สีเข้มๆหน่อยนี้จะเป็นทาวน์เฮาส์แล้วก็สีอ่อนๆจะเป็นตัวบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวเหรอซิงเกิลเฮาส์นะบ้านเดี่ยวเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะแสดงว่าตัวแลนด์เฮาส์เนี่ยไปทำคอนโดมาคือไปพีคตอนปี62 60ซึ่งยอดเนี่ยมันก็จะไปพีคเหมือนก็คือกราฟเส้นนี้นะไปช่วงนี้แหละที่ตอนนั้นคอนโดกำลังพีคเลยนะครับแลนด์เฮาส์ก็ไม่พลาดกระแสก็ไปขยันโอนด้วยอะไรด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นก็คือแลนด์เฮาส์ก็คือเริ่มเปิดโครงการใหม่น้อยลงนะครับน้อยลงนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามาขายน้อยสุดเนี่ยเป็นไตรมาส1ช่วงโควิดเข้ามาเนาะปีแล้วแบบโอ๊ยไปซื้อบ้าแล้วไม่มีอารมณ์กลัวโควิดนะแต่พอไตรมาส2 3เนี่ยยอดเค้ากลับมาพุ่งเลยนะแสดงว่าที่บ้านเดี่ยวเนี่ยเป็นตัวนำจริงๆนะครับคอนโดมีน้อยนะฮะโอเคเราก็เริ่มเห็นกลยุทธ์เขาแหละแต่เดี๋ยวแลนด์เฮาส์เนี่ยผมว่าไม่นานนะเขาน่าจะเปิดคอนโดเพิ่มนะครับเพราะว่ากระแสน่าจะคือตอนนี้คอนโดมันก็ยังเรียกว่าล้นอยู่นะอีกปีสองปีเนี่ยตัวซัพพลายมันก็ไม่น่าจะมันก็น่าจูดดูซับออกไปบ้างนะครับก็ถือว่าไปได้นะทีนี้มาดูนี้ก็จะไปไวๆหน่อยนะฮะอันนี้ในแง่ของการประมาณการแล้วนะฮะอันนี้เป็นของเอเชียพลัสกำไรสุทธิฮะ6,500แล้วก็ 7,600 อันนี้ก็คือคาดการลดลงนะครับลดลงปี64ลงไป13แล้วก็65ลงไป 5% นะฮะก็อย่างที่ว่าแหละสภาพเศรษฐกิจด้วยการเปิดตัวโครงการใหม่ด้วยนะฮะก็คือแล้วก็มาจากตัวแต่ว่ากำไรที่ลงเนี่ยเห็นว่ากำไรลง13เนี่ยเขาคาดการรายได้จากการดำเนินงานเนี่ยลงไปแค่1ไอ้รายได้จากการดำเนินงานเนี่ยลงมา 1.9 นะมีเยอะเปอร์เซ็นต์คือลงไม่เยอะแสดงว่าลงไม่เยอะแสดงว่าเขาคาดการว่าไปลงที่ไหนนะครับไปก็คือลงจากพวกส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วมอื่นๆพวกโฮมโปรอะไรต่างๆโฮมโปรคิวเฮาอะไรพวกเนี้ยแสดงว่าเขาอาจจะมองว่าโฮมโปรเนี่ยอาจจะฟื้นได้ไม่ค่อยไหวหรือไม่ก็ของเก่ามองว่าฟื้นไหวไปหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปกด assumption จากตรงนั้นเอาดีกว่านะครับโอเคก็อันนี้แหละเราก็ดูมุมมองของเขาได้นะครับแต่ถ้าดูกำไรนะครับก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาแตะที่ยอดขาย 35,000 แล้วก็ปี66ก็คือ 36,000 ไปได้นะครับแล้วก็กำไร EPS เนี่ยอาจจะถึง 0.69 เลยก็ได้นะครับถือว่ากลับมาฟื้นได้ไวนะครับเพราะว่ากำไรที่แตะระดับ 30,000 ล้านได้เนี่ยก็คือครั้งสุดท้ายคือปี2017นะครับเป็นปีที่โอนคอนโดเยอะๆนะครับโอเคแล้วต่อไปก็คือน่าจะมาจากเรื่องของบ้านเดี่ยวนะเปิดเยอะขึ้นแล้วก็จะมีคอนโดกับ
กลับเข้ามาเปิดนะครับอืมประมาณนี้นี่ดีกว่าสำคัญนะฮะเขาบอกว่าซื้อฮะนี่เอานี่คือโบรกใช่ไหมโบรกเลยฮะก็คือ AFP นะครับเขาบอกฟื้นตัวตั้งแต่ Q4 แล้วนะฮะเนี่ยถ้าจำได้ไตรมาส2เนาะมีเรื่องของการล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ไม่พอปิดแคมป์คนงานก่อสร้างอีกกลายเป็นว่าไอ้ที่จะไอ้จะมาสร้างแล้วแบบสร้างเสร็จแล้วโอนเลยเนี่ยไม่ได้นะครับเพิ่งมาเปิดเมื่อไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับครับก็จะกระทบโครงการใหม่หน่อยนะครับแล้วก็เลยทำให้ไตรมาส2 3ที่เห็นเนี่ย Home Pro Q House เนี่ยรายได้อาจจะมีเรื่องของการอ่อนตัวมากขึ้นนะครับโอเคก็เลยลดกำไรปกตินะครับปี64ลงนะครับแล้วก็ไปฟื้นนะครับไปฟื้นตัวปีหน้าเอานะครับซึ่งเดี๋ยวพอเปิดเมืองเนี่ยไอ้พวกอสังหาให้เช่าพวกเนี้ยเขามีโรงแรมด้วยนะที่มันอยู่ในกองหลีที่เขาถือครับเนี่ย LH Property Fund อะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือจะมีทั้งโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ก็ของเขานะครับก็ใช้ได้นะไฮโซแต่ว่าอยู่กลางเมืองเลยคือไม่มีนักท่องเที่ยวมาพักเลยฮะรูมเรทเป็นศูนย์อะช่วงปีที่แล้วที่ผ่านมาครับเข้าใจแล้วก็ในนั้นมีนั่นด้วยตัวTerminal 21แล้วก็ Terminal สาขาต่างๆอ้าวเหรอฮะของเขานะใช่แต่ว่าจะไปซุกตัวอยู่ในกองนะฮะอยู่ในกองหลีดเขาก็คือผู้สินทรัพย์เขาเยอะจริงๆนะครับก็คือเป้าเรียกว่ากระจายไปหลากหลายกลุ่มกันเนาะครับเป้าฮะให้อยู่ที่10.10 บาทนะครับก็คือจะใช้เทคนิคก็คือการ sum of parts รวมๆหลายวิธีเข้าไปนะครับอันนี้ของบล็อกไหนนะครับแจ้งหน่อยอันนี้เป็น ASP ฮะ Asia Plus ASP โอเคครับ ASP เป้าไว้10 บาทเนาะใช่อันนี้จะเป็นของ Maybank Kim Eng Maybank Kim Eng จะมีสีเหลืองๆแบบเนี้ยเป็นโลโก้เขาใช่ๆๆเมื่อกี้คือตัดมาเฉพาะช่องแค่นี้ฮะแต่นี้เรามาเปิดเต็มๆเลยนะฮะ Home Pro ฮะก็คือมูลค่ากิจการเนี่ยก็คือคิดจาก target price เลยจากโบกเลยนะครับก็เขาให้ประมาณแล้วเป็นของเรา30เนาะแต่ว่าเป็นของเราเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าล้านนะครับ quality house ถืออยู่ 25% ก็ไปคูณ target price ของเขาแหละ 6,000 กว่าก็ 6,000 กว่านะฮะและ House Bank ฮะ LSG อันนี้ก็คือแปลคอนเซนซัสมาได้มาเฉพาะของเรานะ 4,800 ฮะคิวคอนนะอีก400กว่านะครับถืออยู่21แล้วก็แลนด์เฮาส์พรอพเพอร์ตี้ฟันนี่พันกว่าล้านนะฮะแล้วก็ LHPF 900กว่าแล้วก็ต่างประเทศนะครับไปที่ต่างประเทศด้วยก็คือฮะไปที่ประมาณ10,000ล้านนะครับอือฮึก็มีส้มเขียวหวานมาด้วยฮะโอ้ถึงขั้นหิวผลไม้เลยทีเดียวบ้านเรานี่เยี่ยมสิบ้านสวนบ้านสวนครับก็รวมแล้วนะครับก็คือมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก7,000 ล้านนะ 7,000 ล้านแล้วก็มีหุ้นอยู่11,000 ล้านหุ้นก็ถือเป็นเฉพาะคือ value นะเอาแค่ value เฉพาะเงินลงทุนที่ถือประมาณ7 บาทต่อเป็นต่อหุ้นเลยนะ EPS ป่ะหรือไม่ใช่ไม่ใช่ EPS ใช่ไหมตัวนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ EPS ฮะเป็นมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือฮะแล้วคิดมาเป็นต่อหุ้นอ๋อคือเป็น 7.3 บาทแต่ว่าวันนี้ราคาตลาดอยู่8บาทฮะแสดงว่าเหมือนเราซื้อ Home Pro ฟรีฮะแถมบ้านเดี่ยวแถมแลนด์แอนด์เฮาส์ราคาเนี้ยนะครับจริงแล้ว 40% discount นี่คืออะไรครับคือต้องเรียกว่าพอมันเป็นโฮลดิ้งฮะเนี่ยเราถือ30มั่งถือ25บ้างเนี่ยอำนาจในการควบคุมมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่า
เฮ้ยเราจะคิดแบบเต็มๆเลยมันไม่ได้พี่อ๋อโอเคก็เลยต้องเอ้ยมีการดิสคาวเข้ามาซึ่งเขาคงดูจากอดีตแหละว่ามันก็ไม่เคยไปขึ้นถึงแบบเต็มๆ 100% นาทีก็อยู่ประมาณเนี้ย 60-70% นะครับคือปกติโฮลดิ้งนะมันก็จะมูลค่าต่ำกว่าตัวที่ไปถือแหละนะฮะเพราะว่ามันหลายชั้นไงมีโอกาสมีซับซ้อนได้เพราะนั้นแวลูมันจะถูกดิสคาวลงมาอีกนะครับครับโอเคสรุปครับสรุปราคา9.32 ฮะอันนี้แบงค์ให้9.32 9.32 ASP ให้10 บาท 10 บาท 10 ตังค์ผมว่ามันดีนะโอเคอัพไซด์20ก็ยังมีอัพไซด์อยู่มีอัพไซด์20บาทนะครับแล้วก็ปันผล 5% อัพไซด์ไม่รวมปันผลนะถูกมั้ยไม่รวมฮะไม่รวมไม่รวมอัพไซด์ไม่เกี่ยวกันอัพไซด์ของราคาถูกมั้ยใช่ฮะก็ถือว่าดีเลยนะคือต้องเรียกว่าเป็นของหายากนะครับแต่ว่าพอธุรกิจเขานิ่งๆไปเรื่อยๆเนี่ยตลาดอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แค่นั้นเองอาจจะเหมาะกับคนที่เน้นลงทุนดีกว่าถือยาวกินปันผลอะไรไปนะครับไม่รีบร้อนถูกต้องเรามาดูกราฟกันไหมฮะครับเอ้าผมเปิดกราฟเลยนะผมแชร์เลยนะใช่พี่ปึ๊บอ่าเรียบร้อยฝากให้ผมขึ้นแชร์หน่อยโอเคสกรีน4นะครับนี่เห็นหน้าจอผมยังกำลังมาฮะมาแล้วมาแล้วนะครับนะและเฮาส์นะครับนะที่อาจารย์พัดพูดถึงกำไรอะไรก็ตามเนี่ยครับก็ประมาณนี้เลยถ้าดูโปรแกรม eFin นะคือของ eFin หน่อยนะครับนะก็กำไรดีนะใช่ไหมกำไรดี2ไตรมาสติดแล้วนะของ eFin เนาะครับก็อย่างนี้เมื่อกี้ตรงกันเป๊ะเลยแต่ว่าที่บอกว่าไตรมาส3อาจจะ forecast ลดลงแต่ยังไม่ประกาศเนาะก็รอประกาศมาก่อนว่ามันลดลงจริงไหมนะครับนะคราวนี้ PE ของเขาอยู่ที่12เท่าเองเมื่อกี้อาจารย์พัดบอกว่าโอ้ถ้าเกิดซื้อเหมือนซื้อได้ราคาโฮมโปรดิสเคาท์นี่ต้องบอกดิสเคาท์จริงๆเพราะแค่10เท่าเอง12เท่าไม่ถูกมากถูกมากเลยนะงั้นเป็นแบบแล้วจริงอสังหาบ้านเราก็เล่นกัน PE ก็ค่อนข้างถูกอยู่แล้วเนาะครับงั้นถ้า forecast ไประดับ13เท่าเนี่ยก็ราคาก็อาจจะอยู่ประมาณสัก8บาท90นะครับเมื่อกี้ทางเอเชียพัดบอกให้ประมาณสัก10บาท10ตังค์ใช่มั้ย10บาท10ตังค์แต่ถ้าก็น่าจะไปอยู่ประมาณสักใช่ครับก็9บาทกว่าก็เป็นโซนนี้ใช่ไหมครับงั้นก็ประมาณสักขยับ P ไป14-15เท่าก็จะเป็น target ของ Maybank กับ target ของทาง Asia Pac นะครับนะคราวนี้ในเชิงของเทคนิคอลเองนะครับนะตัวกราฟราคาของ Land House ต้องบอกว่าก็หงอหงอยมาสักพักนึงแหละอย่างที่บอกนะครับนะกลุ่มนี้ก็ตัวนั้นก็หงอหงอยคราวนี้พอมีช่วงที่ปลดนะครับนะตรงอะไรนะ L อะไรนะอาจารย์ครับ LVT ฮะ Loan to Value LVT ใช่มั้ยนะครับนะLTV ใช่ไหมLTV นะครับนะผมก็ชอบสับสนว่าเหมือนที่เหมือนทีวีมันติดปากเลย LTV อะไรมั่วหมดคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับนะหลังจากประกาศขึ้นมานะครับนะว่าปลดล็อกออกไปราคาเริ่มดีดขึ้นมาจากโซนไซด์เวย์จริงๆก็ถือว่าน่าจับตานะครับพอดีดขึ้นมาจากโซนไซด์เวย์เนี่ยแล้วก็ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกเอาท์นะครับนะโซนแนวต้านสำคัญของราคาเนี่ยมาด้วยนะครับตรงนี้เนาะเห็นไหมครับนะว่านอกจากที่เขาจะเบรกโซนไซด์เวย์เขายังเบรกไฮขึ้นมาด้วยงั้นต้องบอกว่าแลนด์เฮาส์เนี่ยถือว่าเลือกข้างแล้วนะครับเลือกข้างแล้วนะครับในการเลือกข้างใดๆเนี่ยการย่อก็ต้องห้ามเสียทรงถูกไหมคุณเลือกข้างได้ไม่เป็นไรแต่ก็ย่อก็อย่าเสียทรงการเสียทรงก็คือบริเวณ7.60 บาทครับก็คือโลเดิมที่เคยทำไว้บริเวณนี้งั้นหลังจากเลือกข้างแล้วว่าโอเคละฉันเลือกด้านบนอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ว่าจะย่อยังไงก็ตามก็ดูที่7.60 บาทแล้วกันเป็นแนวรับหลักของแลนด์เฮาส์นะครับนะอ๋อก็ถือว่าเทคนิคอลโอเคโอเคสวยงามนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะโอเคครับผมนะวันนี้ก็น่าจะมานี่นะนี่ผมเพิ่งเบิกเนตนะว่าแลนด์เฮาส์นี่ไปถือนู่นถือนี่ไปเพียบเลยผมเป็นหุ้นที่ไม่ธรรมดาจริงฮะตัวนี้โอเคได้ขอบคุณมากครับอาจารย์พันสวัสดีครับพบกันใหม่เดือนหน้านะครับเดือนหน้าครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ